ที่ชมรายการสกลเดชวาไรตี้นะครับวันนี้นะครับวัดศรีวิชัยวนารามนะครับตำบลกุป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับยังขาดปัจจุปัจจัยมากมายที่ยังรุ่งรุ่งพุทธศาสนาเจริญนะวันนี้วัดแห่งนี้นะครับกำลังขาดเมลุนะครับเมลุที่ยังรุ่งรุ่งให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมน้องหล่อใช่ครับยังไม่สำเร็จเสร็จดีนะฮะใช่ครับก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญใช่มาร่วมลงส่วนกันนะครับทุกท่านนะที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือมาไม่ได้ก็บริจาคเข้ามาตามหมายเลขบัญชีพระคุณเจ้านะครับเลขติดต่อพระคุณเจ้าได้พระคุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเดียวบนวัดศรีวิชัยวนารามตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับน้องจิ๊บนะค่ะก็เชิญร่วมอนุโมทนาปัจจัยในการสร้างเมนกันได้ทุกๆคนทุกท่านนะคะใช่ครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญเดี๋ยวเราไปกราบพระคุณเจ้าว่าภายในวัดจะมีอะไรกันบ้างนะครับว่าในวัดมีการก่อสร้างมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปกราบเนื้อการพระคุณเจ้าที่เมตตากันนะครับให้น้องหล่อพาไปนะภายในวัดมีอะไรกันบ้างครับครับเชิญครับเชิญไปขอด้วยขอพานวัดด้วยครับเชิญครับเชิญครับThank you.
เอาอันนี้ก็สร้างมาครับ20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วก็ชำรุดแต่อย่างก็มันไม่ตรงกับไอ้ทัศนคติของชาวบ้านอันนี้ใช่ไหมก็คือมันขวางมันขวางถ้าธรรมชาติของทั่วไปก็คือต้องแบบตามตะวันตามตะวันเพราะฉะนั้นอันนี้ขวางหลายคนก็มาก็ไม่สบายใจประมาณนั้นก็เลยได้ดำเนินการสร้างใหม่ขึ้นมายังขาดประจุใจมากมายนึงพ่อนะยังขาดเยอะอยู่ครับผมก็ให้ถ้าจะให้สำเร็จเรียบร้อยก็อยู่ประมาณ3ล้านถึงตอนนี้ก็ประมาณ 70% แล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ 70% 70% นะครับมีรูปดังนี้เป็นมีรูปที่ก็พระคุณเจ้าออกแบบเองที่ทำก็เป็นคนคิดแล้วก็ออกแบบเองคือให้เป็น2หัวสองเตาเตาหนึ่งเป็นเตาไฟฟ้าอีกเตาหนึ่งเป็นเตาถ่านโอ้มีไฟฟ้าก็คือใช้สำหรับทั่วไปครับแต่ว่าถ้าเตาถ่านอย่างเช่นคนที่ไม่มีจตุปัจจัยมากครับขอเผาเตาถ่านก็ใช้งบประมาณน้อยหน่อยหรืออย่างเช่นเราก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลเลยอย่างศพเขาไม่มีญาติเขามาเผาแล้วก็เผาได้ตอนนั้นก็เลยดำริที่จะทำเป็นสองที่ทำเป็นสูงกี่เมตรครับคุณเจ้าสูงกี่เมตรประมาณ16-17เมตรครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชวาไรตี้เนี่ยครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนอื่นพระคุณเจ้าของอำเภอผู้เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเดียบุญทุกท่านเราทีมงานน้องจิ๊บวาไรตี้และน้องหล่อวาไรตี้นะครับเราก็มาเยี่ยมชมภายในวัดศรีวิชัยวนารามนะครับเป็นที่สักการะบูชาแก่สาธุชนคนดีบุญที่จะได้มีเมลุหลังใหม่ยังขาดประจุใจมากมายขอเชิญนะครับผู้เมตตาและใจบุญทั้งหลายนะครับบริจาคเข้ามานะตามหมายเลขบัญชีพระคุณเจ้านะและเบอร์โทรพระคุณเจ้าวัดศรีวิชัยวนารามนะตำบลกุบป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับเจ้าหน้าอำเภอผู้เมตตาปานีแก่สาธุชนคนดีบุญนะอย่าลืมอย่าพลาดนะมาร่วมบุญกันเยอะๆนะครับและวันที่20มีนาคมนะครับ2504พบกับพวกผมนะทีมงานดารานักแสดงสกลเดชโปรดักชั่นและดารามากมายภายในวันที่20นะขอเชิญนะครับเพื่ออนาคตครับต่อไปเมืองก็จะขยายขึ้นครับผมการที่จะบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านก็จะน้อยลงเพราะว่าพื้นที่น้อยครับผมนะตอนนี้ก็เหลือน้อยละเหลือน้อยแล้วครับต่อไปก็จะบริการเหมือนกับอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับผมวันที่20นี่มีอะไรบ้างครับป่าบุญครับขออนุญาตวันที่20ก็จะมีการทำบุญร่วมแรงร่วมใจทำบุญที่วัดศรีวิชัยวนารามซึ่งเป็นงานประจำปีครับผมนะของวัดศรีวิชัยวนารามนะครับตรงกับวันที่20แล้วก็ตอนกลางคืนพบกับทางด้านคอนเสิร์ตมหกรรมคอนเสิร์ตนะดารานักร้องนักแสดงมากมายหลายท่านที่จะมาเฉลิมฉลองและมาทำบุญร่วมกับพี่น้องชาวเมืองเลยที่รักยิ่งของคณะกรรมการวัดศรีวิชัยวนารามก็หวังว่าบรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายคงจะร่วมแรงร่วมใจมาร่วมกับดาราที่มาทำบุญในครั้งนี้พร้อมเพียงกันด้วยดีทุกท่านนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านครับครับผมThank you.
ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานรองประธานใช่ไหมฮะครับประธานสภาองค์การบริหารประธานสภาหนองหลมชื่ออะไรครับนายหนูดำพักกระทู้ครับท่านจะบอกรายละเอียดว่าตอนนี้ด้านหลังเราเป็นยังไงมีกิจกรรมยังไงให้ท่านอธิบายครับเชิญครับคือหนองหลมนะครับอันนี้หนองหลมอยู่ที่บ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่11ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีเนื้อที่ประมาณ51ไร่นะครับในพื้นที่ที่เป็นน้ำและส่วนที่เป็นบกเนี่ยประมาณ10กว่าไร่นะครับกิจกรรมของหนองหลมก็มีการฟิชชิ่งคือตกเบ็ดนะครับซึ่งหารายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองได้รับเงินชาปนกิจจากการตายหรือการเสียชีวิตทางหนองหลมคณะกรรมการหนองหลมจะจัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์ศพครั้งละคนละ500บาทนะครับต่อคนต่อศพนะครับทุกคนที่เป็นประชากรอยู่ใน4หมู่บ้านคือของเรามีการดูแล4หมู่บ้านก็คือบ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่1บ้านเพชรเจริญหมู่ที่8บ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่11และบ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่12 4หมู่บ้านเรามีการบริหารจัดการร่วมกันโดยคณะกรรมการหนองหลมจะเลือกมาจากหมู่บ้านบ้านละ5ท่านนะครับซึ่งมาดูแลบริหารจัดการทางบกและทางน้ำนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเราอยากให้หนองลมนะแต่ก่อนใช้พื้นที่เป็นที่รองรับน้ำจากชนประทานเพื่อมาทำการเกษตรเกี่ยวกับการทำนานะครับน้ำที่เหลือจากอ่างน้ำพาวมันจะไหลลงมารวมกันอยู่ที่หนองลมหนองลมก็จะแยกให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำบริหารจัดการน้ำในการทำนาเพราะนี้หนองลมได้กลายสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งที่พักพิงของนักศึกษาหรือว่าหอพักอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำนามันก็เลยแปลสภาพนะครับกลายเป็นหอพักมากครับด้านหลังนี้ก็การเป็นที่พักผ่อนใช่ครับพักผ่อนใจครับผมใจเราก็อยากเห็นว่าหนองลมเนี่ยทำไงได้ถ้าบริษัทหรือว่าสกลเดชครับโปรโมชั่นท่านมีแนวคิดว่าอยากให้หนองลมเราเป็นแลนด์มาร์คนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันอยากให้ททท.เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้เพื่อหาเงินและให้มันเกิดรายได้จากการพัฒนาหนองหลมนะครับในอนาคตต่อไปนะครับท่านโดยท่านผู้จัดการหรือทางสมาคมโปรโมชั่นทีมงานเนี่ยครับผมต้องรับรู้ก่อนว่าหนองหลมเนี่ยเป็นหนองสาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับถ้าการใช้พื้นที่อะไรต่างมันก็ต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนทางคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านทั้งสี่หมู่บ้านประมาณประชากร4หมู่บ้านก็ประมาณเกือบหมื่นนะครับ 7,000 กว่าถึง 8,000 นะครับครับผม4หมู่บ้านที่ได้รับผลประโยชน์นะครับจากหนองหลมนะครับครับผมฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องครับพื้นที่จังหวัดเลยก็มาร่วมกันทำกิจกรรมตรงนี้มาทำพักผ่อนครับผมนะครับแล้วกิจกรรมการคอนเสิร์ตเนี่ยจะให้ป๋าเป็นคนอธิบายว่างานคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือยังไงให้ป๋าอธิบายครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณพิธีกรไปอย่างสูงทีเดียวนะครับเรื่องที่ว่าหนองหลมแห่งนี้ซึ่งเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลเมืองนะโดยเฉพาะศูนย์ราชการก็คือมอราชพัฒน์เลยในตรงนี้จะมีนักศึกษาและพี่น้องประชาชนครับที่เดินทางมาพักผ่อนจะเป็นการวิ่งออกกำลังกายหรือจะเป็นการตกปลานะแล้วก็การร่วมสนุกสนานในตรงนี้นะครับแต่ละปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในตรงนี้ผมเลยมีความคิดว่าสิ่งไหนที่เราจะสนับสนุนในพื้นที่ที่มีน้ำแล้วก็มีบกใกล้ๆกับทางด้านหมู่บ้านของเรานี้จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้สมบูรณ์นะฮะในตรงนี้ผมเลยมีคิดว่าในทีมงานของสกุลเดชนะโปรดักชั่นนะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางด้านมหกรรมคอนเสิร์ตดาราที่ยิ่งใหญ่นะในจังหวัดเลยก็เลยโปรโมททางด้านสถานที่ท่องเที่ยวหนองหลมแห่งนี้ให้ดีขึ้นให้พี่น้องรู้จักขึ้นว่าตำบลเมืองของเราเนี่ยตำบลเมืองเลยเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวที่ดีแล้วพี่น้องทุกท่านก็อยากให้พี่น้องเชิญชวนทุกท่านมาสนับสนุนพี่น้องท่านที่เคารพทุกท่านครับเชิญทุกท่านมาร่วมนะฮะสนับสนุนสถานที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเมืองนะฮะอยู่ที่มอราชพัฒน์ข้างมอราชพัฒน์แห่งนี้หวังว่าบรรดาพี่น้องท่านที่เคารพคงจะมาเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานนะครับทางด้านคณะกรรมการจะเป็นท่านประธานหนองหลมนะซึ่งท่านเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองท่านก็มีฐานะเป็นประธานหนองหลมแห่งนี้นะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับที่ท่านไม่ได้มาวันนี้ก็คือคณะกรรมการหนองหลมทุกท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นอบต.4หมู่บ้าน
นะไม่ได้มาพร้อมกันไม่เป็นไรครับพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวในอย่างนี้ขอขอบคุณครับครับครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่ชูพงษ์ลาวประเสริฐนะครับจะมาอธิบายความเป็นมาที่ไปของจุงบ่อเนี่ยที่มาที่ไปเป็นไงขอเชิญท่านผู้ใหญ่อธิบายให้ฟังครับครับผมสวัสดีครับผมชูพงษ์ลาวประเสริฐนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านกันเพชรหมู่ที่11นะครับก็ดูแลหนองหล่มตรงนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นปอดของพี่น้องโซนราชพัฒนะครับก็ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่เริ่มปี2544นะครับได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางอำเภอมาพัฒนานะครับกิจกรรมที่พวกเราทำกันอยู่ประจำก็คือการตกปลาเพื่อที่จะเอารายได้มาพัฒนาหนองหล่มเองส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสวัสดิการให้กับชุมชนนะครับโดยการช่วยเหลือชาปนกิจศพแล้วก็ถ้าพี่น้องเราคือเราดูแลร่วมกัน4หมู่นะครับก็ถ้ามีการเสียชีวิตก็จะช่วยศพละ500นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นทำสาธารณประโยชน์อื่นๆนะครับครับกิจกรรมที่พวกเราทำนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มแม่บ้านที่มาทำของผู้ที่จำหน่ายเพราะว่าของเราอยู่ข้างรั้วราชพัฒน์เลยนะครับก็จะมีลูกหลานนักศึกษาตอนเย็นๆแดดร่มลมตกก็จะมาพักผ่อนกันนะครับผมครับและตะก่อนนี้ตัวนี้เป็นอะไรมาฮะตะก่อนเลยความเดิมเลยก็เป็นถ้าปลำปลาก็คือเป็นเคยเป็นบ้านเก่าเนาะแล้วก็มันยุบไปเขาก็เรียกหนองหล่มเพราะว่าช่วงที่ประมาณปีก่อนปี30เนาะทางราชพัฒน์เลยตอนนั้นยังเป็นวิเลยครูเนาะก็มีการขุดลอกก็เจอซากบ้านเก่ายังอะไรกันอยู่ก็มีนิทานปลำปลามาครับผมอ๋อแล้วผมมาอยู่อีกท่านนึงครับท่านเป็นรองประธานใช่ไหมครับรองนายกรองนายกองค์การรองนายกนะฮะองค์การประชาชนบนเมืององค์การประชาชนบนเมืองนะครับจะอธิบายที่มาที่ไปของการจัดงานตรงนี้เป็นยังไงขอเชิญท่านอธิบายครับครับสวัสดีครับคือผมก็ให้แปลงศรีสุนทรรองนายกองค์การประชาชนตำบลเมืองนะครับคือที่มาที่ไปในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจะจัดงานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลเมืองนะครับก็จะนำส่วนหนึ่งเนี่ยไปเข้าในการพัฒนาให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับให้มีนักศึกษาให้มีชาวบ้านให้มีในเขตตำบลเมืองเนี่ยได้มาออกกำลังกายแล้วก็ให้มาตอนเย็นก็จะให้มานั่งพักผ่อนพักผ่อนนะครับให้เป็นที่ชุมชนที่จะมาร่วมตรงนี้นะครับจะพัฒนาให้ดีตรงนี้ครับความสะอาดไม่ว่าจะเป็นถนนรอบหนองลมนะครับก็จะนำเข้าสภาอบต.เมืองนะครับแล้วก็จะนำงบประมาณลงมาแล้วก็จะหาทุนสมทบด้วยแล้วก็ทุกอย่างนะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับครับจะได้พัฒนาไปที่ท่องเที่ยวครับสาวๆที่จะมีคนมาพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายก็เป็นปอดแห่งหนึ่งครับออกกำลังกายด้วยพื้นที่ทั้งหมด49ไร่อ๋อ49ไร่นะครับก็ฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญอยู่กับพระครูไปยับยาธรนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดศรีวิชัยนะวนารามตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนจะบุญโดยเฉพาะป๋าบุญนะครับที่เขารวมเดลช่วยกันเป็นคณะกรรมการแห่งวัดนี้ใช่ไหมน้องหล่อใช่ครับอยากทราบรายละเอียดก็ต้องคุยกับป๋าเลยว่าใช่ครับรายละเอียดเป็นไงบ้างก่อนอื่นที่จะคุยกับป๋าก็กราบเรียนของน้องจิ๊บก่อนว่าภายในวัดมีอะไรบ้างนะครับหลวงจิ๊บวันนี้นะคะก็ข้างในวันนี้ก็หลวงพ่อก็กำลังจะสร้างเมนใหม่นะคะครับและอย่าลืมอย่าพลาด นะครับภายในวันที่20มีนาคม2564นะครับขอเชิญนะครับพบพวกศิลปินมากมายนะครับที่มาดมนุ่งลุงช่วยวัดกันนะครับโดยเฉพาะดำเนินการโดยป๋าบุญและพระคุณเจ้านะครับที่เมตตาปานีแก่สาธุชนกุฎิบุญเดี๋ยวผมเชิญมาป๋าบุญผู้สนิทภายในงานนี้จะมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับป๋าบุญครับก็นมัสการพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าวาดวัดศรีวิชัยวนารามและเจ้าคณะอำเภอปากชมครับแล้วขอกราบเรียนข้าพเจ้าพี่น้องชาวจังหวัดที่รักยิ่งทุกท่านนะครับสำหรับบรรดาพี่น้องท่านที่เคารพทุกท่านครับวันที่20มีนาที่จะถึงนี้ผมนั้นก็ขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องท่านที่เคารพมาร่วมทำบุญในงานประจำปีบุญประเพณีที่วัดศรีวิชัยวนารามหรือวัดหนองแวงตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยของเราจะได้เริ่มขึ้นวันที่20มีนาที่ครับ
2564นะครับในปีนี้ครับในจอมกลางคืนนั้นพี่น้องเฟซบุ๊กทุกท่านนั้นจะพบกับมหากรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งดาราที่พี่น้องชาวเลยทุกท่านคงไม่ได้พบและไม่เจอมาก่อนเพราะฉะนั้นในวันที่20มีนา64นี้ก็ขอเชิญชวนบรรดาพี่น้องท่านที่เคารพทุกท่านนะครับเชิญชวนมาร่วมทำบุญกับคณะทางด้านดารานักแสดงมากมายหลายชีวิตด้วยกันที่จะมาช่วยทำบุญที่วัดศรีวิชัยวรามแห่งนี้อย่าลืมกันครับพี่น้องท่านที่เคารพทุกท่านจะเป็นลุงเป็นป้าเป็นตาเป็นยายที่รักมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้บุญได้กุศลได้ทั้งความบันเทิงพี่น้องมากระทบไหลกับดาราที่มีชื่อมากมายหลายท่านด้วยกันก็อย่าลืมกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมอย่าพลาด นะครับวัดศรีวิชัยวนารามนะครับตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับมีสาระดีจะบอกแก่สาธุชนบริบูรณ์เช่นวันที่20มีนาคม2564นี้นะครับพบมหากรรมคอนเสิร์ตดาราสกลเดชโปรดักชั่นนะครับทีมงานดารามากมายเนี่ยที่จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันภายในวัดเดวาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปยานลูกหลานเหลนหลงนะครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุนนะครับป๋าบุญนะครับซึ่งที่เป็นที่เคารพของสาธุชนและผู้ใจบุญทุกท่านภายและแวกจังหวัดเลยนี้นะครับเอาละครับสิ่งที่เรามากราบพระเดชคุณหลวงพ่อแล้วพระคุณเจ้าได้พูดสิ่งต่างๆไปแล้วภายในวัดเดวาว่ามีอะไรบ้างเจริญสุขเจริญธรรมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูปริยัติยาธรเจ้าวาดวัดศรีวิชัยวนารามเจ้าคณะอำเภอปากชมจังหวัดเลยวัดศรีวิชัยวนารามตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยได้มาออกรายการธรรมะเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวงานบุญงานกุศลที่จะเกิดขึ้นภายในวัดศรีวิชัยวนารามของเราซึ่งวัดศรีวิชัยวนารามของเรานี้เป็นที่รวมของพระภิกษุสามเณรจำนวนมากซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรอยู่ทั้งสิ้น110รูปซึ่งก็อยู่จำณที่วัดศรีวิชัยวนารามแห่งนี้โดยทางวัดได้ทำการอนุเคราะห์ผู้ที่เข้ามาบวชเพื่อศึกษาเรียนให้การศึกษา3แผนกนั่นก็คือแผนกสามัญศึกษาม.1 ถึงม.6และก็แผนกธรรมนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกแล้วก็แผนกบาลีตั้งแต่ประโยค1 2ไปจนถึงประเรียนธรรม9ประโยคก็จะเปิดโอกาสให้กับพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาเรียนเพื่อจะเป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาเพื่อดำเนินการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานไปจนถึง 5,000 ปีอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ทางวัดได้อนุเคราะห์สงเคราะห์กับพระภิกษุสามเณรที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ยกฐานะสถานภาพของตัวเองให้มีความรู้มีความสามารถซึ่งทางวัดก็ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากทั้งรับราชการในภายในต่างๆแล้วก็เป็นสาธารณบุคคลที่มีคุณภาพมีความสามารถให้คุณภาพกับกลุ่มชนและหมู่บ้านที่เขาได้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของทางวัดที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมา2519เป็นต้นมาจนถึงพ.ศ. 2563ปีนี้ซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดก็ให้โอกาสกับท่านเหล่านั้นได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองซึ่งทางวัดปีนี้ช่วงนี้กำลังดำเนินการในการบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเมนใหม่ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเสร็จไปประมาณ 70% เหลืออยู่ 30% ก็จะรวบรวมปัจจัยประมาณ 500,000 บาทก็น่าจะสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เพ
ราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์งานบุญแจ้งให้คุณโยมได้ทราบเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามให้อยู่คู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปซึ่งก็ในช่วงวันที่20มีนาคม2564ซึ่งทางวัดจะได้จัดงานบุญประจำปีภายในวัดตามประเพณีของชาวจังหวัดเลยก็ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีซึ่งได้กำหนดในวันที่20มีนาคม2564ตั้งก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้ามีการถวายพระตาหารเช้าแต่พระภิกษุสามเณรจนถึงเพลก็จะมีการถวายพระตาหารเพลสำหรับพระภิกษุสามเณรแล้วก็จะมีกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันในวันนั้นในช่วงตอนเย็นวันที่20มีนาคมเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาทางวัดก็ให้ทางบริษัทสกุลเดชโปรดักชั่นได้เข้ามาจัดงานคอนเสิร์ตดาราให้กับทางวัดเพื่อจะให้เปิดโอกาสให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบในการสร้างเมนให้สำเร็จลุล่วงต่อไปเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสแจ้งข่าวงานบุญให้กับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสได้มาแล้วก็อยู่ใกล้ก็ขอเชิญชวนในวันที่20มีนาคม2564ได้มาร่วมงานบุญด้วยกันท้ายที่สุดก็ขอบคุณทางทีมงานสกุลเดชโปรดักชั่นที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ในการนำศิลปินดารามาร่วมงานและก็ขอเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมสมทบในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเพื่อทำการสร้างเมรุให้สำเร็จลุล่วงต่อไปท้ายที่สุดก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีคุณแห่งอดีตเจ้าวาดทุกองค์ทุกรูปและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นพระธาตุสีสองรักและก็ศาลเจ้าพ่อขุดปองได้โปรดอำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศนาสนาสิ่งใดอาจเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งที่ท่านปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการและก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารคุณสารสมบัติตลอดไปด้วยเทอญขอเจริญพรโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาบารมีแก่สาธุชนคนจะบุญนะเจ้าน้ำอำเภอนะครับวัดศรีวิชัยวนารามตำบลกุบป่องนะอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอย่าลืมอย่าพลาด นะครับมาร่วมบุญกันนะครับเยอะๆนะครับใครมาไม่ได้นะครับผู้ใดที่มีจิตใจบุญใจกุศลทั้งหลายเนี่ยบริจาคตามหมายเลขบัญชีขึ้นหน้าจอนี้ครับวัดจะต้องการปัจจุบันใจมากมายที่ว่าจะลงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเช่นเมลุนะครับยังขาดปัจจุบันใจมากมายนะขอเชิญผู้มีจิตใจเมตตาและใจกุศลทั้งหลายนะครับแล้วก็ภายในวันที่20มีนาคม2564ขอเชิญนะครับผู้มีใจบุญใจกุศลนะมาเที่ยววัดศรีวิชัยวนารามนะตำบลกุบป่องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับได้พบกับดารามากมายนะครับได้กับพบได้ดารามากมายอิ่มบุญได้อิ่มใจนะครับกระทบไหลดาราศิลปินมากมายนะครับภายในวันที่20นะครับอย่าลืมจะพลาดนะเอาละครับวันนี้ผมได้กราบลาทางรายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ